าขอคะแนนเลือกผู้ว่ากทมต้นปีหน้าเกิน 50% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละหน่วยประชุมครม.ร่วมไทยเวียดนามชื่นมื่นมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน3ฉบับที่สำคัญคือการตกลงที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรเน้นที่ข้าวและยางพาราเป็นหลักสวนดุสิตโพชี้ม็อบสนามม้าวันพรุ่งนี้ไม่มีสาระถือเป็นการเล่นเกมการเมืองเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลขบวนแรลลี่กลุ่มคนเสื้อแดงกว่า 3,000 คันร่วมแสดงพลังเพื่อให้รัฐบาลติดตามฆาตกรจากฆ่าประชาชนและชายชุดดำออกมารับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมจำนวน99รายและบาดเจ็บกว่า 2,000 คนสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาสำหรับข่าวภาคค่ำ DNN นะครับประจำวันเสาร์ที่27ตุลาคมปี2555ครับวันนี้พบกับผมเอกวรัญญูอมรปานครับและดิฉันพัชยามหาธนธรรมค่ะครับผมก็วันนี้นะครับสำหรับการประชุมร่วมนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะครับก็บอกว่ามีความคืบหน้าในหลายๆด้านด้วยกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นทางด้านของความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ครับค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้แล้วก็จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยเห็นบอกว่าน่าจะเลื่อนจากเวลา 21:00 นมาเป็นเวลา 19:00 นเพราะว่าขณะนี้นะคะทั้งสื่อมวลชนเองแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศก็น่าจะรอสำหรับโผครม.ที่จะต้องมีการโปรดเกล้าแล้วก็นายกรัฐมนตรีจะต้องมาลงนามก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนค่ะขณะที่วันนี้นะคะพรรคเพื่อไทยได้มีการจัดการสัมมนาสมาชิกพรรคในโซนกรุงเทพมหานครเห็นบอกว่าจะเป็นการเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็นอกจากนี้ทางพรรคเพื่อไทยมีการพูดถึงในส่วนของการเลือกหัวหน้าพรรคในวันที่30ตุลาคมนี้ก็ต้องลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นคุณจารุพงษ์หรือเปล่านะฮะเป็นไปตามข่าวที่นำมาเสนอก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับเรามาดูกันที่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับมีการแถลงข่าวยืนยันว่าไม่มีใบสั่งการเลือกตั้งหัวหน้าและก็กรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยครับร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพักวัดนะครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวกรณีการจัดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยในวันที่30ตุลาคมนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรคด้วยการเสนอชื่อบุคคลชิงตำแหน่งจากนั้นเมื่อที่ประชุมมีมติจะทำการลงคะแนนแบบการลงคะแนนลับจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน300คนโดยยืนยันนะครับว่าไม่มีใบสั่งจากใครซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งของกกต.ที่มีไม่น้อยกว่า9ตำแหน่งและไม่เกิน29ตำแหน่งซึ่งเราก็เชื่อว่านะคะเมื่อมีคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วเนี่ยก็จะทำให้นะคะเดือนพฤศจิกายนนั้นเป็นศักราชใหม่ของพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะว่าในขณะนี้นะคะก็เราก็ได้มีพรรคเพื่อไทยได้มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะให้พรรคนั้นนะคะสามารถที่จะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมามีถึงโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมแล้วนะคะส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมาถึงปลายเดือนหน้าขอให้ประชาชนเปิดใจรับฟังพรรคเพื่อไทยซึ่งมีข้อมูลพร้อมสำหรับการแจกแจงข้อเท็จจริงที่ถูกโจมตีได้พร้อมทำงานเดินหน้าเพื่อประชาชนแล้วก็ขอยืนยันตรงนี้นะคะว่าที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นโจมตีว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพื่อที่จะหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะคะเนื่องจากว่ากำหนดการเดินทางเยือนต่างประเทศนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะในการมีการกำหนดวันเวลาเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนอกจากนี้รองโฆษกพรรคเพื่อไทยยังกล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มพิทักษ์สยามของเสอ้ายว่ารัฐบาลให้ความเคารพสิทธิ์ในการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มพิทักษ์สยามแต่ขอให้กลุ่มดำเนินการชุมนุมให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและไม่ไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
แม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะยังไม่ได้ตัวหัวหน้าพรรคนะคะแต่ว่าก็พอมีเค้ารางผู้ที่ถูกจัดวางเอาไว้แล้วเช่นเดียวกับบทพิสูจน์ฝีมือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ค่ะซึ่งถูกวางไว้ที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมในต้นปีหน้าแม้ว่าในสนามเมืองหลวงนั้นจะไม่ใช่พื้นที่ของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าหากขับเคลื่อนด้วยนโยบายที่สอดรับกับรัฐบาลโอกาสของพรรคเพื่อไทยในสนามกทมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไปติดตามรายงานจากคุณรพีพันธ์เรือนศรีค่ะศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนมกราคม2556ถือเป็นสนามการเมืองที่สำคัญในการแข่งขันของ2พรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์เจ้าของเก้าอี้เดิมกับพรรคเพื่อไทยผู้ท้าชิงที่ต้องขับเคี่ยวให้ได้มาครอบครองโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูเหมือนจะแพ้ไม่ได้ขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ต้องการได้มาเพื่อขับเคลื่อนการบริหารประเทศให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคเหมือนที่ผ่านมาจึงไม่แปลกที่วันนี้โซนกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยจะเอาจริงเอาจังในการวางยุทธศาสตร์ต่อสู้โดยเบื้องต้นทำการแบ่งความรับผิดชอบเป็น3โซนประกอบด้วยโซนแรกกทม.โซนกลางมีนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นผู้รับผิดชอบโซนที่2ฝั่งตะวันออกนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอมทัพเป็นผู้รับผิดชอบและโซนที่3ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นผู้รับผิดชอบเดินหน้าจัดสัมมนาเป็นรายโซนเพื่อรวบรวมมันสมองกำหนดแผนเชิงรุกโดยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว2โซนล่าสุดโซนฝั่งทนพาสมาชิกสัมมนาที่โบนันซ่าเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาร้อยตำรวจเอกเฉลิมประธานโซนฝั่งทนวางกลยุทธ์ใช้ผู้สมัครเดิมลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตรับผิดชอบพร้อมย้ำให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสร้างความคุ้นเคยประชาชนเพราะการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาเพื่อไทยแพ้ประชาธิปัตย์ไม่มากและมีโอกาสสูงขณะเดียวกันให้เดินหน้าหาเสียงโดยเน้นนโยบายพรรคเป็นหลักยึดสโลแกน Governor Government กทม.ต้องทำงานสอดคล้องกับรัฐบาลอย่าใส่ใจเรื่องตัวบุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่ากทม.เมื่อสร้างทัศนคติให้คนคล้อยตามและเห็นรูปธรรมในนโยบายของพรรคที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงแล้วไม่ว่าจะส่งใครลงสมัครย่อมได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าพรรคประชาธิปัตย์แข็งแกร่งมันไม่ใช่มันเป็นโครงสร้างบางระยะผมไม่ได้พูดให้สบายใจรอบหน้าฟังทนเนี่ยจะฝาดให้เรียบแบบซีนามิแต่เราต้องขยันวันนี้เราเป็นรัฐบาลกลไกทุกอย่างมีเยอะและเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้บอกกับท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งไปดูตัวคนให้ดูนโยบายพรรคไปหลักท่านภูมิธรรมและผู้ใหญ่ของพรรคเขากำลังทำกันอยู่กำลังทำกันอยู่ว่าต้องก๊อปเวอร์เนอร์คู่ก๊อปเวอร์แมนกทม.ต้องสอดคล้องรองรับกับรัฐบาลถ้าเราสร้างทัศนคติจนเกิดประชามติให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยใช่นะเว้ยมันต้องเลือกควบคู่กับพรรครัฐบาลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้พรรคเพื่อไทยตั้งเป้าได้คะแนน 55% ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละหน่วยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในพื้นที่ที่ไม่ใช่ฐานเสียงหลักของพรรคแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นยิ่งผลงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิมไม่เข้าตาประชาชนแล้วก็ยิ่งง่ายเป็นที่สุดจริงอยู่ที่นโยบายถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ทำให้ประชาชนคนกทม.จะตัดสินใจเลือกใครมาดูแลแต่ตัวบุคคลก็มีความสำคัญเช่นกันดังนั้นหลังวันที่30ตุลาคมนี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะได้หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าผู้ที่จะได้ตำแหน่งนี้คือนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพราะเป็นไปตามสเปคที่พรรควางไว้พร้อมวางตัวนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการผู้อำนวยการพรรคเป็นเลขาธิการพรรคคอยจัดระบบในพรรคให้เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนกรรมการบริหารพรรคมีคำสั่งชัดเจนต้องไม่เป็นส.ส.เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจลุกลามบานปลายมาสู่พรรคซึ่งทันทีที่ทุกอย่างลงล็อกก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วว่าใครคือบุคคลที่จะถูกวางตัวให้สู้ศึกครั้งนี้แต่จะอยู่ในรายชื่อที่ปรากฏออกไปก่อนหน้านี้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปรพีพันธ์เรือนศรีทีมข่าว DNN รายงาน
มาดูกันที่ทางด้านของการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับซึ่งก็ชี้ออกมานะครับว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจราจรยาเสพติดแล้วก็รวมไปถึงการจัดเก็บขยะนะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของคนเมืองหลวงครับศูนย์สำรวจความเห็นของประชาชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการประเมินผลงานของผู้ว่ากทมระหว่างวันที่9ถึง24ตุลาคม2555จากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครจำนวน 1,494 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับผลงานที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.79 นั้นเห็นว่าผู้ว่ากทมสอบไม่ผ่านเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรตามมาด้วยปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมร้อยละ 22.3 ด้านการจัดการขยะและความไม่สะอาดร้อยละ 21.5 ด้านหาบเร่แผงลอยร้อยละ 19.5 และด้านเด็กและเยาวชนร้อยละ 18.3 ผลงานที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผู้ว่ากทมคนปัจจุบันทำได้ที่ประสบผลสำเร็จมากกว่าไม่ประสบผลสำเร็จได้แก่การป้องกันน้ำท่วมร้อยละ 40.3 และการพัฒนาการศึกษาร้อยละ 20.8 สำหรับความคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด3อันดับประกอบไปด้วยอันดับ1เห็นว่าควรเร่งแก้ไขปัญหาจราจรร้อยละ 17.4 อันดับ2การป้องกันแก้ไขน้ำท่วมร้อยละ 22.6 และอันดับ3ค่าครองชีพและปัญหาปากท้องร้อยละ 9.7ในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนวันนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะยืนยันว่าหน้าแล้งนี้รัฐบาลจะไม่ยอมให้ประชาชนขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้อย่างแน่นอนขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสรุปการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรครั้งที่7ที่ภาคใต้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนหลังลงพื้นที่คณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่7ในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณรวม 40,000 ล้านบาทในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 7,000 ล้านบาทการเกษตร 3,200 ล้านบาทการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 30,000 ล้านบาทและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 200 ล้านบาทมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมรวมถึงการเชื่อมเส้นทางระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันซึ่งจะเป็นการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคการท่องเที่ยวจะมีหลายด้านด้วยกันนะคะนอกจากท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของภาคการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันปาล์มนะคะแล้วก็ยางพารานะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่จะต้องไปดูเรื่องของเส้นทางคมนาคมทางด้านของทางบกทางเรือทางอากาศแล้วก็มาดูในเรื่องของแหล่งน้ำจืดด้วยค่ะว่าเมื่อพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแสดงว่าโครงข่ายคมนาคมการให้บริการน้ำจากที่เราไปลงในพื้นที่เราก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่เรียกร้องในเรื่องของการหาเรื่องของน้ำจืดเพราะว่าบางที่เนี่ยก็จะมีน้ำจืดใช้แต่ว่าต้นทุนจะแพงนะคะเพราะว่านั่นคือต้องการหาในเรื่องของแหล่งน้ำหรือพื้นที่ต้นน้ำเราก็จะเน้นในเรื่องของการที่เราพยายามที่จะไปพัฒนาแหล่งต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำไว้เพื่อให้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำก็อาจจะใช้ได้ทั้งแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมในตัวขณะเดียวกันก็จะเป็นแหล่งน้ำที่จะส่งต่อไปให้กับประปาภูมิภาคในการที่จะเชื่อมโยงให้กับประชาชนใช้แล้วก็รวมถึงรองรับนักท่องเที่ยวสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมโดยกำหนด3เสาหลักในการพัฒนาคือด้านเศรษฐกิจคมนาคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเมืองความมั่นคงนอกจากนี้ได้กำหนด8ยุทธศาสตร์หลักอาทิการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันบริการการลงทุนการพัฒนาแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตด้านนายปลอดประสบสุรัสวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายชัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนถึงการเตรียมการรับมือกับภัยแล้งโดยยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีทั้งการพร่องน้ำรวมถึงการนำน้ำใต้ดินมาช่วยแก้ไขปัญหาและการทำฝนเทียม
ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านและย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้ประชาชนต้องขาดน้ำอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอนแม้ว่าตอนนี้นะครับยังคงต้องรอลุ้นโฉมหน้าครม.ยิ่งลักษณ์3อยู่นะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรียังคงเดินหน้าทำงานหนักอย่างต่อเนื่องทั้งในและก็รวมไปถึงนอกประเทศนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในช่วงปลายสัปดาห์นั้นมีเหตุระทึกที่กระทบต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเราจะไปติดตามรายงานจากทีมข่าว DNN ครับยังคงต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์3ถึงจะมีความชัดเจนว่าใครจะอยู่หรือไปและใครเข้ามาแทนใครในตำแหน่งใดบ้างจะเป็นไปตามโพของสื่อมวลชนแต่ละสำนักคาดการหรือไม่หลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าแล้วซึ่งโพส่วนใหญ่ก็ไม่แตกต่างกันมากนักโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมกับการทำงานหลังมีรัฐมนตรีลาออกถึง2คนอาจทำให้การบริหารงานไม่เต็มที่พร้อมบอกด้วยว่าการปรับครม.ครั้งนี้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจด้วยและไม่ใช่เป็นเรื่องของการตอบแทนทางการเมืองให้บุคคลที่เคยช่วยงานพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดและปฏิเสธด้วยว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่จะยื่นในวันที่31ตุลาคมนี้ก็เรียนว่าจริงก็จะมีตำแหน่งว่างที่ของท่านยงยุทธที่ลาออกไปแล้วก็ล่าสุดท่านธีระก็แจ้งความประสงค์ที่จะลาออกนะคะเพราะว่าท่านก็ทำงานมานานแล้วเราก็เลยเห็นว่า2ตำแหน่งก็อาจจะไม่สามารถที่จะฝากงานในการรักษาการได้ก็เลยมีการปรับค่ะนะก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ค่ะในส่วนรัฐบาลเองก็ต้องมีหน้าที่ในการทำงานบริหารก็อย่างที่เรียนว่าก็อยู่ที่ความเหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในสภาซึ่งเราก็ไม่ได้หนีอยู่แล้วอะค่ะและแม้ว่าจะมีการปรับครม.แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพราะเป็นการประชุมเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเท่านั้นไม่ใช่แบบเต็มคณะซึ่งนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้เดินทางออกไปยังเวียดนามแล้วตั้งแต่เย็นวันที่26ตุลาคมและจะเดินทางกลับถึงไทยวันที่27ตุลาคมเวลา 21:40 นการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2หลังจากที่ได้ว่างเว้นมาเป็นเวลากว่า8ปีนับตั้งแต่การประชุมครั้งแรกเมื่อปี2547ที่นครดานังและจังหวัดนครพนมทำให้สัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรมีภารกิจการประชุมครม.นอกสถานที่ถึง2ครั้งด้วยกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมครม.สัญจรที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นอย่างดีปิดท้ายภารกิจนายกรอบสัปดาห์วันนี้ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับผู้นำประเทศอย่างนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่มีแท็กซี่สีชมพูเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เคยบุกสภาและทำเนียบมาแล้วขับรถตัดขบวนรถของนายกรัฐมนตรีระหว่างเดินทางออกจากรัฐสภาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจเป็นประธานในพิธีเปิดงานทศวรรษใหม่กองทุนหมู่บ้านเปิดปฏิบัติการเพิ่มทุนระยะที่3ที่เมืองทองธานีตั้งแต่ลานพระบรมรูปทรงม้าถึงบริเวณแยกสนามม้านางเลิ้งทำให้เจ้าหน้าที่ทีมรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีและรถของสื่อมวลชนรวมถึงรถทีมข่าว DNN ของเราด้วยต้องนำรถเข้าสกัดรถแท็กซี่คันดังกล่าวและตำรวจควบคุมตัวไปยังสน.นางเลิ้งเพื่อสอบสวนก่อนดำเนินคดีต่อไปเบื้องต้นศาลตัดสินจำคุก1เดือนปรับ 5,000 บาทแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา1ปีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออายัดตัวเพื่อดำเนินคดีฐานบุกรุกพื้นที่ราชการต่อไปทีมข่าว DNN รายงานต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามนะคะซึ่งบรรยากาศในการประชุมก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันทั้งหมด3ฉบับแล้วก็จะร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสินค้าเกษตรด้วยค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายเหวินเติ้นสุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่2ว่าการประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จทั้ง2ฝ่าย
ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกัน3ฉบับคือแถลงการร่วมเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีไทยเวียดนามครั้งที่2แถลงการร่วมว่าด้วยวิสัยทัศน์ความมั่นคงไทยเวียดนามปี 2555 ถึง 2559และข้อตกลงก่อตั้งสภาธุรกิจไทยเวียดนามไทยและเวียดนามได้บรรลุข้อตกลงที่จะส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคเสถียรภาพและความมั่นคงในการเดินเรือในทะเลตะวันออกโดยเฉพาะการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนจีนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเน้นส่งเสริมความร่วมมือในการส่งออกข้าวเอื้ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมความร่วมมือในภาคธุรกิจเปิดเส้นทางการบินใหม่ระหว่างทั้งสองประเทศและแก้ปัญหาการทำประมงบริเวณหน้าน้ำขณะที่ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายมีความตกลงด้านแรงงานพร้อมกับแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประชาชนทั้งสองชาติด้านการศึกษาและภาษาทั้งสองชาติยังพร้อมลงส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาเซียนให้มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะการใช้และการบริหารจัดการแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศชายฝั่งนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังร่วมมือกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรโดยเน้นไปที่ข้าวและยางพาราโดยข้าวทางไทยและเวียดนามจะมีการจัดประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการส่งออกข้าวให้บ่อยครั้งขึ้นขณะที่รัฐบาลเวียดนามตอบรับการประชุมยางพาราที่กรุงเทพมหานครในเดือนธันวาคมนี้ครับมาถึงช่วงการ์ตูนล้อการเมืองนะครับสำหรับเกม Angry Birds นะครับท่านผู้ชมคงจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งในวันนี้ในช่วงการ์ตูนล้อการเมืองนั้นจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเกม Angry Birds ในแบบฉบับของพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรนั้นไปติดตามครับเจ้าค่ะหม่อมป้ากับกระตุ่นล้อการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะจะชักช้าอยู่ใหญ่ไปเริ่มต้นกันที่ฉบับแรกกับโลกวันนี้วันศุกร์กับเผ่าคันมือคันเท้าโดยกะละมังเจ้าค่ะนายครับรัฐบาลเงาสารคันเสนอกายเข้าแบบกีทูจีกับอาณาจักรเราครับนายแล้วอย่างนี้รัฐบาลเงาสารคันต้องการขายข้าวแลกกับอะไรล่ะฮะอ๋อก็แลกกับใบสอดอ9หรือว่าชายชุดดำก็ได้ไงล่ะครับนายแม่ซื้อขายกันง่ายดีนะแบบนี้ไม่ไหวจะเคลียร์ต่อไปติดตามกันที่มติชนสุดสัปดาห์กับอรุณวัชระสวัสดิ์เจ้าค่ะก่อนอื่นมัมป้าต้องขอบอกไว้ก่อนนะจ๊ะค่ะว่าหากดูการ์ตูนชิ้นนี้ถ้าไม่เข้าใจโปรดไปเล่นเกม Angry Birds ก่อนแล้วจะเข้าใจนะจ๊ะค่ะ วันนี้เสนอเรื่องเกมนี้ยังไม่จบเอาพร้อม Angry Birds Democracy 3 2 1ล่มได้ไอ้ยาสนุกไปเลยแม่จุฬาแองกี้เบิร์นประชาธิปัตย์เนี่ยทำคนล้มตายเป็นจำนวนมากเลยอย่างคึกคืนได้อีก ตอนนี้สกอร์ก็ได้99ศพแล้วมิใช่หรือไงล่ะเจ้าคะเฮ้อ นะเอาละต่อไปปิดท้ายกันที่เดลินิวกับกระตุ้นขาประจำโดยขู่เจ้าค่ะนี่อ้วนโอ้ยสิ้นเดือนนี้นะเป็นวันฮาโลวีนนะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งในการแต่งกายเลียนแบบผีนะอ้วนนะใช่แต่ก็มีคนไทยจำนวนหนึ่งนะแต่งชุดผีร่วมสนุกกับเขาเหมือนกันนะว่าแต่ฮาโลวีนอีกตั้งหลายวันเนี่ยนะท่านจะรีบใส่ชุดนั้นไปทำไมเนี่ยโอ้ไม่ใช่หรอกอ้วนไม่ใช่หรอกชุดนั้นน่ะนะท่านใส่มาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนสั่งปราบประชาชนไงล่ะอ้วนเอ้ยวิทย์ปิ้วณปัจจุบันก็ไม่ยอมถอดสักทีนะสงสัยจะเป็นชุดประจำตัวถ้
ท่าทางจะไม่ยอมถอดซะด้วยนะเจ้าคะชุดนี้เนี่ย เอาล่ะวันนี้หม่อมปากกับพ่อแค่นี้ก่อนนะเจ้าคะตอนนี้ก็ได้เวลาจอลลีไปแล้วลาละสวีเดสวัสดีเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมที่นำโดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะคะที่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะครับผมแล้วก็รวมไปถึงความคิดเห็นต่อกรณีไซฟอนเงินด้วยครับช่วงที่2ข่าวค่ำ DNN แล้วค่ะช่วงนี้ไปติดตามกันที่การวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับม็อบสนามม้านางเลิงค่ะครับผมโดยหลายฝ่ายนะครับออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับต่อการใช้สนามม้านางเลิงเป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับแล้วก็นาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีนอกจากนั้นคนกรุงเทพส่วนใหญ่ต่างต้องการให้ย้ายสนามม้าแห่งนี้ออกไปนอกเมืองและพัฒนาสนามม้าแห่งนี้แหละครับเป็นสวนสาธารณะเพื่อสร้างปอดให้คนเมืองหลวงครับเจนว่าการชุมนุมของกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่าองค์กรพิทักษ์สยามภายใต้การนำของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือเสอ้ายอดีตผู้ก่อการกบฏเมื่อวันที่26มีนาคม2520กับนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีเจ้าของฉายาปีศาจคาบไปหรือหน้าแหลมฟันดำจะมีวัตถุประสงค์ใดกันแน่ระหว่างประท้วงขับไล่หรือก่อเชื้อให้ทหารออกมาล้มล้างปฏิวัติแต่เมื่อดูเหตุผล3ข้อของเสอ้ายที่ไม่มีปัญญาแม้แต่จะประท้วงเหรียญทองให้กับนักชกไทยในฐานะนายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าช่างละไม้คล้ายคลึงกับข้ออ้างของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เคยใช้จุดกระแสขับไล่รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมาจนถึงรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์โดยเฉพาะการประกาศใช้สนามม้านางเลิ้งเป็นสนามกู้ชาตินั่นก็หมายความว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของเสอ้ายและนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีกระทำการในฐานะตัวแทนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ชูเรื่องปกป้องสถาบันและการกู้ชาติเป็นข้ออ้างเพียงแต่วันนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเกมใช้มวลชนปะทะมวลชนไม่สามารถใช้บริการนายสนธิลิ้มทองกุลและเครือข่ายเสื้อเหลืองได้อีกเนื่องจากพวกเขาบาดเจ็บสาหัสจากการต่อต้านระบอบทักษิณและเกิดความขัดแย้งอย่างหนักในหมู่แกนนำโดยเฉพาะความน้อยเนื้อต่ำใจที่ผู้คุมเกมอำนาจไม่สามารถช่วยเหลือเรื่องคดีความที่กำลังเจาะคอหอยของพวกเขาได้อีกทำให้แกนนำเสื้อเหลืองปฏิเสธที่จะออกมาเป็นแกนนำการเคลื่อนไหวครั้งนี้ภาระหนักจึงตกอยู่กับกลุ่มทหารแก่ตกยุคที่ไม่แน่ชัดว่าแม้กระทั่งจะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มีชีวิตไปวันๆจะทำได้หรือไม่โดยเฉพาะนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีที่แทบไม่มีเรี่ยวแรงแม้กระทั่งจับไมค์พูดแต่จำเป็นต้องเปิดหน้าออกมาเล่นด้วยตัวเองทั้งที่สังขารไม่ให้หลังจากคอยทำหน้าที่บางช่างยุหรืออีแอบทางการเมืองมาตั้งแต่การล้มล้างรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพียงแต่เหตุผลที่พวกเขานำมาเป็นข้ออ้างในการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยชอบธรรมของประชาชนในครั้งนี้นั้นอาจจะตกยุคและแทบจะเรียกได้ว่าไร้สาระอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะเรื่องการทำลายล้มล้างสถาบันที่สังคมเริ่มตาสว่างแล้วว่าก็มีแต่พวกเสื้อเหลืองสลิ่มหรือพลพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่ชอบโหนสถาบันและนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองจนวันนี้อยู่ในสภาพที่เห็นส่วนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลนั้นเสอ้ายกับนาวาอากาศตรีประสงค์คงลืมไปแล้วว่าประเทศยังมีระบบรัฐสภาที่อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชวนหลีกภัยเคยเชื่อมั่นนักหนาคอยทำหน้าที่อยู่กับแม้กระทั่งฝ่ายค้านมืออาชีพอย่างพรรคประชาธิปัตย์ยังต้องเลื่อนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะไม่มีข้อมูลการทุจริตของรัฐบาลและองค์กรพิทักษ์สยามจะนำข้อมูลอะไรมาเปิดโปงให้สังคมเห็นได้ว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการทุจริตส่วนไอ้ที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างกระแสโดยเฉพาะกรณีการไซฟอนเงิน 16,000 ล้านบาทที่ฮ่องกงเพื่อหวังนำมาใช้เป็นประเด็นปลุกปั่นในการชุมนุมครั้งนี้นั้นก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะเพราะทำไปทำมากลับกลายเป็นการสาวไส้กันเองของกลุ่มเครือข่ายเสื้อเหลืองและกลุ่ม40สว.เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลอย่างสิ้นเชิงดังนั้นการประกาศใช้สนามม้านางเลิ้งเป็นสนามกู้ชาติของเจ้าของฉายาหน้าแหลมฟันดำจึงไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้องแต่น่าจะดีกว่าหากกลุ่มเสอ้ายและนายทหารนอกราชการเหล่านี้
จะยอมขายผลประโยชน์จำนวนมหาศาลจากสนามม้าหนังเลิงและมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครนำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะกลางกรุงตามความต้องการของชาวกรุงเทพที่ใฝ่ฝันจะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับลูกหลานเพิ่มมากขึ้นแม้นักวิชาการจากหลายสถาบันจะเคยเสนอผลสำรวจความต้องการของชาวกรุงเทพที่ต้องการให้ย้ายสนามม้านางเลิ้งออกไปนอกเมืองแล้วพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพื่อใช้เป็นปอดกลางกรุงแห่งใหม่แต่กลุ่มมาเฟียสนามม้าก็ด่าหน้ากันออกมาคัดค้านโดยอ้างสารพัดเหตุผลแต่สุดท้ายแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของเครือข่ายของพวกเขาเองจนกระทั่งเสอ้ายตัดสินใจใช้สนามม้านางเลิ้งเป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองคนกรุงเทพจึงถึงบังอ้อว่าแท้ที่จริงแล้วเหตุผลที่กลุ่มคนเหล่านี้ผูกขาดการดูแลสนามม้านางเลิ้งมาช้านานคืออะไรไม่ใช่เพื่อรายได้ประเทศไม่ใช่เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมกีฬาแข่งม้าแต่มันคือสถานที่ที่ถูกผูกขาดผลประโยชน์โดยคนกลุ่มหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพวกเขาคิดว่าเป็นเจ้าของเสียเองและวันดีคืนดีก็บอกว่าจะใช้เป็นสนามกู้ชาติทั้งที่มันเป็นแหล่งอบายมุขชั้นดีของนักการพนันคนมีสีหรือนายพลเกษียณเท่านั้นเองทีมข่าว DNN รายงานมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางสวนดุสิตโพนะคะโดยพบว่าการที่พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นั้นนัดชุมนุมกดดันรัฐบาลที่สนามม้านางเลิ้งในวันพรุ่งนี้ไม่สมเหตุสมผลค่ะส่วนใหญ่มองว่าเป็นเกมการเมืองค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศกรณีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่สนามม้านางเลิ้งนำโดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ในนามองค์กรพิทักษ์สยามในวันที่28ตุลาคมจำนวน 1,318 คนระหว่างวันที่23ถึง26ตุลาคมโดยอันดับที่1ร้อยละ 31.17 ประชาชนมองว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่สามารถแสดงออกทางการเมืองได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันดับที่2ร้อยละ 27.44 กลัวว่าจะมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในการชุมนุมอันดับที่3ร้อยละ 22.6 มองว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองและการเมืองไทยยังขาดเสถียรภาพส่วนอันดับที่4ร้อยละ 18.79 ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการออกมาชุมนุมครั้งนี้เมื่อถามถึงเหตุผลที่พลเอกบุญเลิศอ้างเพื่อการชุมนุมนั้นอันดับที่1ร้อยละ 44.39 ระบุว่าไม่สมเหตุสมผลเพราะมองว่าเป็นเกมการเมืองต้องการกดดันรัฐบาลโดยควรใช้การเจรจาหรือยื่นหนังสือมากกว่าออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวอันดับที่2ร้อยละ 33.21 ไม่แน่ใจเพราะไม่ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงอันดับที่3ร้อยละ 22.4 มองว่าสมเหตุสมผลเพราะเป็นปัญหาสำคัญที่มีมานานและยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็นการกระตุ้นรัฐบาลให้ทำงานอย่างรัดกุมรอบคอบมากขึ้นและเมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าการชุมนุมครั้งนี้จะทำให้สถานะของรัฐบาลเป็นอย่างไรอันดับที่1ร้อยละ 45.84 ระบุว่าไม่ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนเพราะรัฐบาลเคยประสบปัญหาลักษณะนี้มาแล้วแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของนายกรัฐมนตรีว่าสามารถรับมือได้อันดับที่2ร้อยละ 34.16 ไม่แน่ใจเพราะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นำมาพูดว่าจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่และอันดับที่3ร้อยละ20ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้เพราะถ้าการชุมนุมมีคนเข้าร่วมจำนวนมากก็อาจส่งผลกระทบต่อรัฐบาลนายนพดลปัทมะที่ปรึกษากฎหมายของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนะครับเห็นว่าการนำเรื่องล้มล้างสถาบันและการเป็นรัฐบาลนอมินีพันตำรวจโททักษิณมาเป็นข้ออ้างในการล้มล้างรัฐบาลของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นั้นเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเราจะไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของนายนพดลกันเลยครับผมคิดว่าข้ออ้าง3ข้อที่พูดไปสักครู่นี้ไม่มีน้ำหนักนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ผ่านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจากประชาชนแล้วประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยโดยรู้ถึงนโยบายแล้วก็รู้ว่าพรรคเพื่อไทยชูคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพี่น้องประชาชนก็เลือกตามที่ไปหาเสียงไว้เมื่อพรรคเพื่อไทยได้รับความยินยอมจากพี่น้องประชาชนได้รับการสนับสนุนก็มาตั้งรัฐบาลตามที่พี่น้องประชาชนสนับสนุนถึงส.ส.ถึง265เสียงเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นนอมินีหรือเป็นหุ่นเชิดของพันตำรวจโททักษิณนะครับยังอยู่พันตำรวจโททักษิณเป็นคนที่ได้รับความรักแล้วก็เป็นคนที่คิดนโยบายในช่วงหาเสียงเราก็เขียนไว้ชัดเจนว่าทักษิณคิด
เพื่อไทยทำนะครับเพราะฉะนั้นคนศรัทธาในการเมืองที่กินได้การเมืองที่มีนโยบายชัดเจนและทำตามคำมั่นสัญญาหาเสียงก็เลือกทั้งหลายองค์ประกอบนะครับทั้งนโยบายทั้งตัวพันธุ์ตำรวจโททักษิณทั้งศรัทธาในท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยเพราะฉะนั้นข้ออ้างที่บอกเป็นหุ่นเชิดจึงเป็นข้ออ้างที่ถ้าพูดอย่างสุภาพก็คือไม่มีน้ำหนักถ้าพูดอย่างชาวบ้านก็คือไร้สาระโดยสิ้นเชิงนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าใช้เวลาหายกันไปถึงเกือบปีนึงไม่สามารถไปคิดเหตุผลที่ดีกว่านี้ได้นะผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลคนไทยทุกคนเนี่ยมีความจงรักภักดีรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ชัดเจนท่านมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันและจัดกิจกรรมมากมายนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงการเทิดทูนสถาบันไม่มีเหตุการณ์ใดๆเลยที่ผู้ชุมนุมจะมาอ้างว่ารัฐบาลนี้ไม่เทิดทูนสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นข้ออ้างจึงฟังแล้วก็เป็นเท็จนะครับการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก็อยากจะให้รัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้อยู่ครบเทอมบริหารประเทศดีไม่ดี4ปีก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่ดีพี่น้องประชาชนก็ไปเลือกคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกถ้าดีก็เลือกพรรคเพื่อไทยต่อเพราะฉะนั้นการพยายามที่จะสั่นคลอนหรือล้มรัฐบาลเนี่ยโดยไม่เป็นไปตามกติกาประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าประชาชนรับไม่ได้แล้วประชาชนจะไม่สนับสนุนผมกราบเรียนให้พี่น้องที่ติดตามรายการ DNN เนี่ยนะครับคงไม่น่ามีปัญหาใดๆครับคงประชุมคงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ผมก็จริงๆจะเดาใจเสอ้ายหรือเดาใจท่านประสงค์ก็คงยากเหมือนกันแต่ผมเท่าให้ผมเดาก็คงพยายามที่จะล้มรัฐบาลนะฮะพยายามให้เกิดความให้ต่างชาติเห็นว่ามีประชาชนบางกลุ่มไม่พอใจรัฐบาลแล้วก็ถ้าล้มไม่ได้ก็สร้างความรำคาญเหมือนโยนหมามุ่ยใส่เรานะฮะไม่ตายแต่ก็คันเนี่ยทำนองนั้นนะครับผมคิดว่ากลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามซึ่งมีเสียอ้ายเป็นประธานเนี่ยก็คงจะไม่ได้สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล นะครับค่ะก็เป็นความคิดเห็นต่อการชุมนุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะแกนนำผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคอีสานค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการกับผู้แอบอ้างชื่อพร้อมยืนยันค่ะว่าจะไม่ไปร่วมชุมนุมที่สนามม้านางเลิ้งตามที่มีผู้ชักชวนมาอย่างแน่นอนค่ะนายปราโมทพรหมพินิจแกนนำผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคอีสานและผู้ร่วมกลุ่มพัฒนาชาติไทยจากจังหวัดนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์และสกลนครกว่า500คนได้จัดการประชุมขึ้นที่วัดบ้านทันสมัยตำบลหนองปริงอำเภอน้ำอูนจังหวัดสกลนครเพื่อหาแนวทางเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเร่งจ่ายเงินชดเชยตอบแทนแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจำนวน 200,000 บาทและดำเนินการกับผู้ที่แอบอ้างใช้สิทธิ์มารับเงินจากรัฐบาลนายปราโมทกล่าวว่าขณะนี้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตัวจริงเกิดปัญหาขึ้นจากการถูกสวมสิทธิ์และไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลเนื่องจากมีกลุ่มแกนนำมีการนำผู้ที่ไม่ใช่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาสวมสิทธิ์รับเงินค่าตอบแทนทำให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตัวจริงไม่ได้รับเงินโดยแกนนำดังกล่าวได้เปิดอบรมชาวบ้านทั่วไปเพื่อให้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและมีสิทธิ์เรียกรับเงินจากทางราชการแล้วเรียกเก็บค่าเงินค่าอบรมจากกลุ่มคนดังกล่าวรายละ 9,000 บาทซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตัวจริงนายปราโมทกล่าวอีกว่าปัจจุบันผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตัวจริงมีเพียง 3-4,000 คนเท่านั้นแต่ในขณะนี้มีการอบรมคุณสมบัติจนทำให้มีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้งผู้แอบอ้างและตัวจริงแล้วกว่า 100,000 คนจึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้และเร่งจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตัวจริงพร้อมเรียกร้องให้แกนนำที่แอบอ้างหยุดการกระทำดังกล่าวคือเป็นผลทอปลอมนะคือว่าถ้าพูดแล้วก็คือเป็นแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงหาเงินใครอยากได้เงินผลทอก็มาทำกับพวกเขาคนละ 1,800 บาท 3,000 บาทครับเดี๋ยวนี้หมดไปแล้วคนละ 5-6,000 ว่าจะได้เงิน 600,000 นะครับประเด็นมันก็คือว่าผมนี่เป็นกรรมการอยู่2ก็คือว่าผมนี่เป็นเส้นใหญ่3ก็คือว่า 650,000 4ก็คือไปเปิดบัญชีเงินจะออกแล้วนอกจากนั้นก็มีใบต่างๆสิปะทะเอาใบสอบข้อสอบถ้าเอาข้อสอบนี้ใบละ 7,000 บาท
เดี๋ยวนี้ก็มีบัตรประชาชนใส่ชุดดาวแดงหมวกแดงคนละ 1,700 บาทบางพื้นที่700บาทเป็นผลทอตัวจริงนายปราโมทกล่าวว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้งหมดจะไม่ไปร่วมการชุมนุมกับองค์การพิทักษ์สยามที่มีพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เป็นแกนนำในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมนี้ที่บริเวณสนามม้านางเลิ้งตามที่มีผู้มาชักชวนอย่างแน่นอนกรณีการไส้ฟ้อนเงินนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องทุจริตเกี่ยวกับรถหรูและก็โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้นเป็นปฏิบัติการหาเรื่องใส่ตัวเองนะครับของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ทั้งสิ้นโดยทำให้สถานะของภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาตินั้นสั่นคลอนไปด้วยไปติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์รายงานพิเศษเรื่องใส่ฟ้อนเงิน 1.6 หมื่นล้านยืนยันสูตรป้อมค่ายแตกจากภายในสะเทือนถึงกลุ่ม40สว.ปฏิบัติการของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ต่อกรณีข่าวการใส่ฟ้อนเงิน 16,000 ล้านบาทที่ฮ่องกงเป็นปฏิบัติการที่อึกทึกครึกโครมอย่างยิ่งแต่ในที่สุดก็เป็นปฏิบัติการเหมือนยิงลูกเข้าประตูของตัวเองเพราะไม่เพียงแต่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ในฐานะเลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติหรือพตช.จะเปิดโปงตัวเองอย่างล่นจ้อนหากยังทำให้สถานะของพตช.ต้องสั่นคลอนตามไปด้วยยิ่งกว่านั้นเมื่อคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของวุฒิสภาอันมีพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์เป็นประธานรับเรื่องจากนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์เสนอให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลอันมีนางสาวสุมนสุตะวิริยวัฒน์เป็นประธานไปดำเนินการก็ต้องพังคลื่นแทบไม่เหลือริ้วรอยอะไรเลยเพราะเมื่อสถานะของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์แทบไม่เหลือความน่าเชื่อถือดำรงอยู่แล้วการของคณะกรรมาธิการก็เลวเป๋วทั้งหมดนี้เป็นไปตามกระบวนการป้อมค่ายแตกจากภายในโดยแท้พลันที่มีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการแห่งภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติหรือพตช.ให้ปรากฏขึ้นไม่ว่านาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ล้วนปฏิเสธไม่ว่าพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐประธานแม้จะยอมรับว่าเคยดำรงตำแหน่งนี้แต่ก็ยอมรับในลักษณะปฏิเสธคือไม่ได้เป็นอีกแล้วยิ่งนายธีรพัฒน์คำคูบอนที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์อ้างถึงในฐานะรักษาการประธานยิ่งปฏิเสธอย่างรุนแรงแข็งกร้าวมากกว่าเป็นการปฏิเสธพร้อมกับนำหลักฐานพตช.ไปมอบให้กับพรรคเพื่อไทยคราวนี้ก็เหมือนกับเปิดโปงกลางบ่อนเพราะว่าไส้กี่ขดต่อกี่ขดของพตช.ก็เปลือยล่อนจ้อนณเบื้องหน้าประชาชนแม้กระทั่งบทบาทของพันตำรวจเอกดุษฎีอาริยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ไม่เหลือถึงตอนนี้ผู้คนก็เริ่มมองทะลุว่านายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ออกมาพูดเรื่องไซฟอนเงินออกมาพูดเรื่องทุจริตเกี่ยวกับรถหรูออกมาพูดเรื่องทุจริตในโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมนั้นสามารถโยงสายยาวไปถึงใครป้อมไข่ของพตช.จึงถูกตีแตกด้วยประการฉะนี้แลอาจกล่าวได้ว่าการสรรพยุตต่อกรณีทุจริตไซฟอนเงินจำนวน 16,000 ล้านบาทอันมาจากปากช่างเจรจาของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ดำเนินไปอย่างมีความสัมพันธ์เหมือนลูกระนาดรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยโยนเรื่องนี้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทันทีนี่ไม่ได้เป็นการตีกระทบไปยังนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์โดยตรงเท่านั้นหากแต่ยังตีกระทบไปยังนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริตีกระทบไปยังพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐที่สำคัญตีกระทบไปยังสิ่งที่เรียกว่ากลุ่ม40สว.และบังเอิญที่นายองอาจคล้ามไพบูลย์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ทลาเข้ามารับและขยายประเด็นโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบรัดกุมพรรคประชาธิปัตย์ก็พลอยถูกลูกหลงไปด้วยเต็มเป้าการเคลื่อนไหวในวันที่28ตุลาคมจึงต้องสะดุดทั้งที่ไม่ควรจะสะดุด
ต่อกันที่อีกหนึ่งคอลัมน์อัปเดตเลยนะคะโดยพูดถึงธรรมบทที่คุ้นเคยกันค่ะว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรซึ่งดูเหมือนจะใช้ไม่ได้กับทางการเมืองที่นับวันก็ยิ่งดุเดือดนะคะแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยก็ยังคอยนำมาขยายความกันอย่างให้สนุกปากไปติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากมติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์ในประเทศเรื่องนหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะกุธาจนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสันนัตตโนการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางไปกรุงพนมเปญเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุเมื่อวันที่19ตุลาคมนั้นต้องถือเป็นเรื่องดีที่1เป็นการแสดงถึงความเป็นครอบครัวอาเซียนเดียวกันดีที่2เป็นการตัดสินใจไปพร้อมๆกับนายเหวียนทันดุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวถือว่าเหมาะสมและได้ดุลกับ2ประเทศที่สนิทชิดเชื้อกับกัมพูชาเป็นพิเศษดีที่3เป็นการช่วยคลี่คลายปัญหาละเอียดอ่อนกรณีนางสาวถาปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ที่ถูกสังคมออนไลน์กัมพูชาโจมตีการรายงานข่าวงานพระศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุที่ไม่เหมาะสมทั้งที่นางสาวถาปณีไม่ตั้งใจแต่สถานการณ์สอบบานปลายหากไม่รีบแก้ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ก็มีส่วนช่วยคลี่คลายสถานการณ์จนกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเรียกร้องไม่ให้คนของตัวเองใช้กรณีนางสาวถาปณีเป็นเหตุสร้างความบาดหมางของ2ประเทศกระนั้นถึงจะมากด้วยเรื่องดีแต่การไปกัมพูชาของนางสาวยิ่งลักษณ์กลับไม่ได้ราบรื่นโดยเฉพาะในสังคมโซเชียลมีเดียไทยเช่นเดียวกับที่นางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่21ตุลาคมซึ่งควรเป็นเรื่องดีเหมือนกันดีเพราะเป็นการร่วมรณรงค์ให้พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแต่เมื่อเข้าไปในสังคมโซเชียลมีเดียกลับตรงกันข้ามเรื่องที่ควรดีกลับไม่ดีกรณีไปกัมพูชามีการโพสต์ใน Facebook เมื่อวันที่20ตุลาคมและแพร่ไปยังเว็บไซต์พันทิปและอื่นๆโดยโจมตีว่านายกยิ่งลักษณ์กราบพระศพเจ้าสีหนุแบมืออับอายขายหน้าประเทศชาติพร้อมกับข้อความอกอีแป้นแตกภาพนายกไทยกราบศพเจ้าสีหนุทำเอาคนไทยช็อกไปเลยใครสั่งใครสอนให้กราบเบญจางคประดิษฐ์ที่ใช้สำหรับกราบพระแบมือร้าอับอายขายหน้าประชาชีนายกรัฐมนตรีนะไม่ใช่สาวบ้านนอกคอกบ้านนาการกราบศพหรือการกราบคนจะเหมือนกันจะขอสอนสั่งต้องยึดหลักว่าเมื่อผู้ตายยังมีชีวิตอยู่เคยปฏิบัติเช่นไรเมื่อตายไปก็ใช้วิธีการเดียวกันคือถ้าเป็นศพผู้มีอาวุโสกราบครั้งเดียวมือประนมวางกับพื้นไม่แบมือการแต่งกายเหมือนกันเขมรกับไทยถ้าเป็นพระศพเจ้านายหรือผู้อาวุโสกว่าต้องแต่งขาวล้วนไม่ใช่ดำครึ่งขาวครึ่งเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำอุบาทตาปรากฏว่าคนไม่ชอบนางสาวยิ่งลักษณ์กดไลค์กันสนั่นขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดกระแสจับผิดกันจังตอบโต้มีการโพสต์ข้อความว่ากรณีที่ยิ่งลักษณ์ถูกสลิ่มโจมตีหนักมี2ประเด็น1กรณีเครื่องแต่งกายแต่งครึ่งขาวครึ่งดำว่าเป็นการแต่งกายไม่เหมาะสมไม่รู้กาลเทศะ 2. กรณีกราบพระศพแบบแบมือกราบเป็นการไม่รู้ธรรมเนียมการเคารพพระศพเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าแต่พอหลายคนโพสต์ภาพและคลิปของชาวกัมพูชาก็ปรากฏว่าเขาก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าครึ่งดำครึ่งขาวด้วยกันทั้งเมืองสมเด็จพระราชอัครมเหสีนโรดมมุนีนาถหรือพระราชินีโมนิกและภรรยาของสมเด็จฮุนเซนก็แต่งกายแบบเดียวกันส่วนการกราบแบบแบมือชาวกัมพูชาเขาก็กราบแบบเหมือนกันสมเด็จฮุนเซนนายกกัมพูชาก็กราบพระศพแบบแบมือด้วยเช่นกันก่อนที่จะมีผู้โพสต์ข้อความเหมือนเป็นการสรุปว่าเมื่อสลิ่มโจมตีพวกเราก็รีบชี้แจงเรื่องจะได้จบดีกว่าปล่อยให้สลิ่มเอาไปพูดต่อสนุกปากหรือจะให้ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลอยู่เฉยๆไม่ชี้แจงกลายเป็นสงครามวาทะอันดุเดือดในเว็บไซต์ส่วนกรณีนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่21ตุลาคมมีกลุ่มชาวโลกอินเทอร์เน็ตโพสต์ข้อความและส่งต่อรูปนางสาวยิ่งลักษณ์ว่อนไปทั่วว่าไม่เหมาะสม
เป็นความไม่เหมาะสมที่มีภาพนางสาวยิ่งลักษณ์ยืนแอคท่าพนมมือหลังจากเสร็จสิ้นการร่วมพิธีห่มผ้าพระธาตุเสร็จแล้วเป็นการยืนบนฐานพระบรมธาตุเจดีย์ไม่รู้กาลเทศะไม่ให้เกียรติต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ดูหมิ่นคนนครศรีพร้อมเรียกร้องให้นายกขอโทษชาวนครศรีธรรมราชเอาเรื่องกันให้ได้จนพระเทพวิญญาพรเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องออกมาชี้แจงว่าเพื่อแก้ความเข้าใจผิดว่าการยืนบนขอบฐานพระบรมธาตุไม่ได้มีปัญหาเพราะเจตนาไม่ได้เหยียบย่ำอะไรขึ้นมาเพื่อจะทำบุญและหากใครจะห่มผ้าก็ต้องอยู่บนขอบนั้นขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งได้ออกมาปกป้องนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยการขุดภาพเก่ามายืนยันว่าการยืนบนฐานพระบรมธาตุเจดีย์เป็นเรื่องปกติเช่นภาพในอดีตของนายวิโรจน์จีวรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนทั่วไปต่างยืนทำพิธีบนฐานพระบรมธาตุเจดีย์เช่นกันทำไมมาจับผิดกันด้วยเรื่องแบบนี้หรือหวังจะให้ซ้ำรอยกรณีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรทำบุญในวัดพระแก้วธรรมบทที่คุ้นเคยบทหนึ่งความว่านะหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะกุธาจนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสันนัตโนตามสำนวนคำแปลของเสถียรพงศ์วรรณปกคือแต่ไหนแต่ไรมาในโลกนี้เวรไม่มีระงับด้วยการจองเวรมีแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรนี่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวดังนั้นในทางธรรมเวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นแต่ดูเหมือนในทางการเมืองแบ่งขั้วจะเป็นตรงกันข้ามคือต้องจองเวรกันต่อไปโดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งจะถูกตอกกลางหน้าผากโดยฝ่ายไม่ชอบว่าโง่กลวงหุ่นเชิดทำอะไรก็ผิดหมดแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆข้างตนก็ไม่เว้นผ่านมากกว่า1ปีก็ไม่พ้นสภาพนี้ในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปถึงเดือนหน้านางสาวยิ่งลักษณ์ตกอยู่ในสภาพที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักเพราะต้องถูกจองเวรแรงๆอย่างต่อเนื่องเป็นขบวนการทั้งการเข้าชื่อไล่นอกสภาพร้อมเสียงโหยหาปฏิวัติรวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาที่จัดหนักจัดเต็มให้เธอคนเดียวครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูทางด้านของกลุ่มขบวนแรนลี่คนเสื้อแดงนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้มีการติดตามคนสั่งให้มีการสังหารประชาชนนะครับนอกจากนี้ยังมีเวทีสรุปแนวทางการสร้างสันติประชาธิปไตยด้วยสักครู่มาติดตามกันคมคำข่าววันนี้เสนอคำว่าหมดแต่เดินรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ากุมอำนาจบริหารมาได้ปีเศษเกินความคาดหมายของฝ่ายตรงกันข้ามที่เชื่อว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่นายกปู่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไม่เล่นการเมืองรายวันดีแต่ทำงานไม่ใช่ดีแต่พูดฝ่ายเผด็จการแฝงเร้นที่ประกอบด้วย5ขายังได้แก่ตุลาการองค์กรอิสระกองทัพเครือข่ายแมลงสาบและกลุ่มพันธมิตรยึดอำนาจโดยใช้กำลังทหารก่อนแล้วโค่นล้มด้วยตุลาการก่อนแล้วจึงมั่นใจว่าจะยึดประเทศนี้ได้โดยง่ายต่อไปทว่าผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม54ทำให้การเดินมาของฝ่ายเผด็จการไทยเข้าสู่สภาพเข้าตาจนหมดตาเดินมีความพยายามจะใช้แผนบันได5ขั้นล้มรัฐบาลนายกปูแต่การทำรัฐประหารในวันนี้จะถูกต่อต้านจากประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศอย่างแน่นอนและจะเป็นรัฐประหารที่นองเลือดยิ่งกว่าครั้งใดในอดีตหากยังวิปลาสดึงดันฟื้นความต้องการของประชาชนไทยและประชามติโลกก็จะมุ่งไปสู่จุดจบที่เด็ดขาดหมดตาเดินเร็วยิ่งขึ้นช่วงสุดท้ายข่าวค่ำ DNN ค่ะช่วงนี้ไปติดตามกันที่กิจกรรมของแนวร่วมเสื้อแดงค่ะครับผมโดยทางด้านของกลุ่มขบวนแรลลี่กลุ่มคนเสื้อแดงกว่า 3,000 คันนะครับได้มีการร่วมแสดงพลังเพื่อให้รัฐบาลนั้นออกมาติดตามฆาตกรสังฆ่าประชาชนและก็ชายชุดดำนะครับให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมจำนวนกว่า99รายและก็บาดเจ็บอีก 2,000 คนนะครับติดตามได้จากรายงานของทีมข่าว DNN ครับวสันต์ผู้ทองที่โล
ฮิโรโยกิ1 2 3ที่นี่มีคนไทยที่นี่มีคนไทยที่นี่มีคนไทยที่นี่มีประชาชนและแก่นนำคนเสื้อแดงกำลังส่งเสียงเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตจำนวน99ศพโดยรัฐบาลที่ได้ใช้อำนาจและความไม่เป็นประชาธิปไตยเข้าปราบปรามประชาชนพร้อมนำพวงหรีดและดอกไม้วางเพื่อรำลึกถึงวีรชนบริเวณสี่แยกคอกบัวซึ่งเสียชีวิตจากการเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จการในเวลานั้นโดยขบวนแรลลี่เริ่มเคลื่อนตัวออกจากลานพระบรมรูปทรงม้าใช้เส้นทางผ่านถนนราชดำเนินแวะที่หน้าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้ชุมนุมเสียชีวิตจากนั้นขบวนเคลื่อนไปยังสี่แยกคอกบัวหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาซอยรังน้ำบ่อนไก่วัดปฐุมวนารามโดยทุกจุดที่ขบวนเคลื่อนผ่านจะมีกิจกรรมวางพวงหรีดและส่งเสียงร้องว่าที่นี่มีคนตายเป็นภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเพื่อส่งสัญญาณไปยังนานาชาติว่าฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชนยังคงลอยนวลอยู่พันตำรวจโทไวยพจน์อภรณ์รัตน์แกนนำการจัดกิจกรรมระบุว่าขบวนรถยนต์และจักรยานยนต์ของกลุ่มคนแสดงกว่า 3,000 คันและผู้สนใจเข้าร่วมขบวนแรลลี่กว่า 5,000 คนร่วมกิจกรรมแรลลี่เพื่อแสดงพลังให้อดีตรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบกับคำสั่งการให้นำกำลังทหารออกมาปราบปรามผู้ชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากพร้อมสื่อสารไปยังรัฐบาลพรรคเพื่อไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้เร่งรัดเดินหน้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและค้นหาตัวชายชุดดำที่ถูกพรรคประชาธิปัตย์นำมาใช้กล่าวอ้างว่าเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตของมวลชนคนเสื้อแดงมารับผิดตามกฎหมายแรลลี่ฆาตกรตามหาฆาตกรเสื้อดำซึ่งมันไม่มีครับชายชุดดำมันไม่มีนั่นเขาเรียกกันเล่นตลกของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เป็นแรลลี่ความจริงครับแรลลี่ที่ตามหาฆาตกรใจหมาที่สั่งฆ่าประชาชนบางคนยังบอกว่าใจหมาเนี่ยหมายังมีคุณธรรมแต่ไอ้นี่เขาเรียกฆาตกรใจบาปนะฆ่าเขายังใส่ร้ายเขาเพราะนั้นวันนี้ผมเองไม่นึกว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะฮะปรากฏว่าวันนี้นะคนหมื่นกว่าคนฮะรถเต็มหมดแล้วขบวนแรลลี่คนเสื้อแดงได้ไปสิ้นสุดที่บริเวณสวนลุมพินีซึ่งมีการเปิดปราศรัยแสดงจุดยืนที่จะเดินเคียงข้างรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจนกว่าจะได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรำลึกถึงพลตรีขติยะสวัสดิพลหรือเสแดงที่ถูกยิงเสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวด้วยสำหรับกิจกรรมแรลลี่แม้จะถูกจัดขึ้นโดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเรือนหมื่นแสดงให้เห็นพลังของคนเสื้อแดงที่พร้อมจะลุกขึ้นมาต่อต้านกับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมไม่ว่าตลอดเส้นทางของขบวนรถประชาธิปไตยจะต้องพบกับอุปสรรคและอำนาจบางประการที่จ้องล้มล้างรัฐบาลและกระบวนการคนเสื้อแดงก็ตามแต่ทุกคนกลับพร้อมที่จะรวมตัวและต่อสู้กับอำนาจเหล่านั้นจนกว่าประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทีมข่าว DNN รายงานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจนทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมาแล้วหลายครั้งนะคะทำให้เกิดแนวคิดจัดโครงการเวทีสันติประชาธิปไตยขึ้นค่ะเพื่อรวบรวมทุกความเห็นที่แตกต่างกันกรองสรุปออกมาเสนอต่อสังคมให้เข้าใจและความต้องการของประชาชนในทุกระดับนะคะเพื่อที่จะเกิดความเท่าเทียมและนำไปสู่การสร้างความปรองดองในที่สุดติดตามจากรายงานค่ะนี่เป็นสารคดีชุดอึดฮึดฟังที่จะทำขึ้นเพื่อสะท้อนปัญหาความไม่สามัคคีกันของคนในชาติโดยสะท้อนให้เห็นผลของการรับฟังและไม่รับฟังความคิดเห็นในการควบคุมเรือ4ประเภทคือเรืออับปางเรือในหนองเรือพ่วงและเรือกันเชียงและตั้งคำถามว่าคนไทยอยากเห็นประเทศเป็นเรือแบบใด
สารคดีชุดอึดฮึดฟังเป็นส่วนประกอบหนึ่งในโครงการเวทีสันติประชาธิปไตยที่มีการตระเวนจัดเวทีสารเสวนามาแล้วทั่วประเทศเปิดพื้นที่ให้พูดคุยฟังอย่างตั้งใจและพูดถึงอย่างมีสติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปรองดองในสังคมเสนอจุดร่วมทางความคิดและภาพอนาคตของประเทศนายโคธมอาริยาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าหลังจากตระเวนจัดเวทีมาทั่วประเทศจึงถึงเวลาสรุปภาพรวมของการแสดงความคิดเห็นซึ่งเวทีในส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่ต้องการเห็นความเสมอภาคการกระจายอำนาจการส่งเสริมการศึกษาและต้องการการมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนเวทีในภูมิภาคต้องการให้มีการพัฒนาการศึกษาการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรก็ตามส่วนตัวเห็นว่าข้อสรุปทั้งหมดยังขาดองค์ประกอบเรื่องการสื่อสารสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีจึงเป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายให้รวมตัวกันเป็นพลังสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยยังต้องเพิ่มส่วนสำคัญอีกก็คือ1การสื่อสารกับสังคมนะครับเราก็อยากจะให้กระบวนการอึดฮึดฟังเนี่ยเป็นที่รับทราบในสังคมมากขึ้นและประการที่2ยุทธวิธีของเรานะครับไม่อยากจะเรียกว่ายุทธศาสตร์ก็คือการสร้างเครือข่ายเพราะฉะนั้นคำว่าเวทีสันติประชาธิปไตยไม่อยากจะให้เป็นเวทีแบบไฟไม่ฟางอยากจะให้มีความต่อเนื่องเราก็จะต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายฝ่ายภูมิภาคขับเคลื่อนประเด็นของภูมิภาคส่วนกลางก็มีการดุลช่วยการขับเคลื่อนและมีประเด็นของตนเองแต่ทั้งหมดเหล่านี้เชื่อมโยงกันก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนไปสู่สันติประชาธิปไตยครับสันติประชาธิปไตยแต่ละครั้งยังมีศิลปะการแสดงขับกล่อมผู้เข้าร่วมงานเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่เชิญวิสาคันทัพมาบรรเลงเพลงเพื่อชีวิตและในวันพรุ่งนี้ที่ยังจะมีการสรุปรวมเวทีสันติประชาธิปไตยอีก1วันก็จะมีการอ่านบทกวีจากนวรัตน์พงไพบูลย์และวัดวลยางกูลการอภิปรายหัวข้อแนวทางการต่อสู้สันติประชาธิปไตยโดยวุฒิสารตันชัยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและนายกิติพงศ์กิติยารักษ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมรวมไปถึงการเสวนากลุ่มย่อยก่อนจะสรุปร่วมกันว่าจะทำกิจกรรมใดต่อไปและจะเสนอข้อสรุปให้กับหน่วยงานใดบ้างเวทีสันติประชาธิปไตยเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2555ถึงมกราคม2556โดยใน2วันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าการเสริมสร้างสันติประชาธิปไตยจะยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องในรูปแบบอื่นๆต่อไปทีมข่าว DNN รายงานครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเราจะมาดูกันที่ทางด้านของชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมอบรมผู้นำสตรีคลื่นลูกใหม่นะครับเพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองรุ่นที่3ประจำปี2555เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีทั่วประเทศครับชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมอบรมผู้นำสตรีคลื่นลูกใหม่เพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองรุ่นที่3ประจำปี2555ที่อาคารรัฐสภามีตัวแทนสตรีจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน150คนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นางรัตดาวรรณวงศ์ศรีวงศ์ประธานชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณตัวแทนสตรีทุกคนที่เสียสละเวลาเข้าร่วมในการอบรมรวมทั้งเห็นว่าการจะพัฒนาบทบาทสตรีต้องเริ่มจากการส่งเสริมแนวความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อต่อยอดให้เป็นรูปธรรมขณะเดียวกันก็เชื่อว่าสตรีทั่วประเทศนั้นมีความเป็นผู้นำในตัวเองซึ่งการดึงศักยภาพดังกล่าวออกมาใช้จะทำให้เกิดความหลากหลายเป็นประโยชน์กับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการเมืองระดับชาติซึ่งปัจจุบันถือว่าสตรียังมีบทบาทค่อนข้างน้อยดังนั้นการเปิดโอกาสและการส่งเสริมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ประสบการณ์มันสอนเราแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละช่วงจังหวะชีวิตทีนี้ก็เส้นทางชีวิตการเมืองของสตรีเนี่ยไม่เหมือนกันทุกคนแล้วมันค่อนข้างจะยากนะคะยังไม่ถึง 30% เลยนะคะนักการเมืองสตรีระดับชาติระดับท้องถิ่นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาตุ้มเตียมตุ้มเตียมขึ้นมาแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือตำแหน่งในระดับผู้นำค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเยอะเร็วดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสของผู้นำสตรีแต่ละท่านที่จะเข้าสู่เส้นทางการเป็นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันและก็นักการเมืองท้องถิ่นก็คืออบต.เทศบาลแล้วก็อบจ.แล้วก็ก้าวเข้าสู่การเมืองระดับชาติก็คือสส.แล้วก็สว.อันนี้เป็นสิ่งที่เส้นทางการเมืองของสตรีเราที่เข้าได้เข้าถึงได้เหมือนกับบุรุษทุกคนสำหรับกิจกรรมอบรมผู้นำสตรีคลื่นลูกใหม่เพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองรุ่นที่3ประจำปี2555จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาบทบาทสตรีทั่วประเทศรวมทั้งส่งเสริมแนวคิดทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเทศกาลวันฮารีรายอวันที่2นะคะชาวไทยมุสลิมต่างเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างคึกคักค่ะโดยส่วนใหญ่จะเดินทางกลับโดยขบวนรถไฟท้องถิ่นโดยมีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ทหารให้การดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่2ของช่วงเทศกาลวันอีดิลอัชฮาประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1433ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมโดยเมื่อเวลา 6:30 นที่สถานีรถไฟและยะลาเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนชาวไทยมุสลิมพร้อมครอบครัวเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเยี่ยมญาติพี่น้องทางนี้ขบวนรถไฟท้องถิ่นซึ่งเป็นรถไฟฟรีขบวน453ยะลาสุไหงโกลกและขบวนที่456ยะลานครศรีธรรมราชพัทลุงประชาชนต้องคอยเข้าคิวรับตั๋วโดยสารเนื่องจากมีประชาชนเดินทางออกจากจังหวัดยะลาเป็นจำนวนมากส่วนการรักษาความปลอดภัยในขบวนรถไฟยังคงมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ทหารนั่งรถไฟโดยสารไปกับขบวนรถเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนที่โดยสารรถไฟในช่วงเทศกาลวันฮารอยฮัจญีสำหรับวันฮารีรายออัชฮาหรือฮารอฮัจญีเป็นวันรื่นเริงประจำปีของชาวไทยมุสลิมที่จะได้กลับไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่ออภัยต่อกันซึ่งในเทศกาลฮารอฮัจญีนี้นอกจากจะมีการประกอบศาสนกิจทางศาสนาหรือละหมาดอีดแล้วก็จะมีการเชือดสัตว์หรือกุบานซึ่งการกุบานนั้นจะกระทำกัน3วันโดยชาวไทยมุสลิมจะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเพื่อไปร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพร้อมกับญาติพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนั้นร่วมกันจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนนะครับพร้อมกับมีการลงยันต์มหาอุดมอบให้กับตำรวจในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับพลตำรวจตรีพีรชาติรื่นเริงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อเกราะกันกระสุนตามโครงการจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนปืนเพื่อป้องกันการสูญเสียกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชาและส่วนราชการต่างๆร่วมให้การต้อนรับพันตำรวจเอกบัญญัติเพียรติสวัสดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแหลมนั้นเปิดเผยนะครับว่าโครงการจะซื้อเสื้อกรอกกันกระสุนเพื่อป้องกันการสูญเสียกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ได้ใช้เงินทุนจากคณะกรรมการกองทุนหลวงพ่อน้อยคันทวโรในการจัดซื้อโดยเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมีความเสี่ยงอาจได้รับอันตรายจากคนร้ายเพิ่มมากขึ้นและเพื่อความปลอดภัยป้องกันการสูญเสียของตำรวจสำหรับเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินการนั้นได้รับจากคณะกรรมการกองทุนจำนวน 400,000 บาทและได้รับสมทบจากภาคประชาชนอีกจำนวน 200,000 บาทรวมเป็นเงิน 600,000 บาทซึ่งได้นำมาจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนจำนวน72ตัวมอบให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแหลมสำหรับเสื้อเกราะกันกระสุนที่นำมามอบให้กับข้าราชการตำรวจทั้ง72นายพระอธิการสายันเจ้าอาวาสวัดศรีสะคามประธานกองทุนได้ลงยันมหาอุดไว้ที่ข้างด้านข้างหน้าด้านในนะครับแล้วก็มีการทำพิธีปลุกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นความกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกงานด้วยโดยยันมหาอุดนั้นได้มีการเขียนลงบนเสื้อเกราะอยู่ด้านในของเสื้อ
นักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปและทวีปเอเชียก็เริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนะคะหลังหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานเริ่มมีอุณหภูมิหนาวเย็นลงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยืนยันค่ะว่าพายุโซนร้อนเซินตินนั้นไม่กระทบต่อประเทศไทยค่ะนายสมชายใบม่วงรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงการประกาศเตือนเรื่องพายุโซนร้อนเซินตินว่าขณะนี้พายุดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วและอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามประมาณ650กิโลเมตรโดยจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่28ตุลาคมนี้และจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบแต่จะก่อให้เกิดแนวเมฆที่ใหญ่มากซึ่งจะพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่28ตุลาคมส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครอบคลุม 60-70% ของพื้นที่สำหรับช่วงวันที่ 30-31 ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและอากาศจะเย็นลงส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงนี้ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวหลังหลายจังหวัดเริ่มมีอากาศหนาวเย็นลงนั้นนายวิสุทธ์บัวชุมผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งในโซนยุโรปและเอเชียเริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นจำนวนมากถึง 70% ซึ่งถือว่าสูงมากหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยนักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติยอดดอยสูงอุทยานต่างๆโครงการหลวงที่มีความสวยงามรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ท้าทายผจญภัยเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปจัดกิจกรรมกางเต็นท์พักแรมโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นและชมทะเลหมอกยามเช้าตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอาทิที่อำเภอเขาค้อซึ่งได้รับฉายาว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยภูทับเบิกและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว